แตกสวยค่ะปู่ลูกนี้ยังเก็บทันหวังข้ามมาก่อนต้องเคาะข้ามมาเหมือนกันค่ะแล้วบอลสั้นคราวนี้น่ากดยังเหนียวขอนแก่นโอกาสของโคราชให้ไมลีนตีลูกนี้เป็นแต้มค่ะกันแรกไปได้หน่อยค่ะลิ้นวังมาเอ้าแล้วจังหวะนี้ไปช่วยกันรับนะคะพลาดกันไปค่ะนี่ค่ะต่อค่ะคาริน่าแรกพอได้ค่ะอุ่มออนเตะมาลูกนี้เก็บทันฮาโคราชให้ไมลีนสู้มาติดบล็อกได้บุยอีกครั้งไมลีนเปลี่ยนยอดโหเขากลับไปได้โคราชเอาอีกทีเปลี่ยนเป็นบอลชั่นเหนียวค่ะขอนแก่นยกให้พัทยาสวนมาแต่หลังก้นเหนียวเหมือนกันฮาโคราชอาสุดาเคาะลึกยังเก็บได้ขอนแก่นให้เอ็มออนสวนไม่ผ่านบล็อกค่ะเสมอค่ะโคราช6เท่าพยายามจะตีตรงนะคะแรกพอได้ค่ะโหคำตีลูกนี้ยังเก็บทันหมายลินจากแดนหลังโอ้ล้มค่ะดูจังหวะสวนกลับของทางโคราชบล็อกเหลือเดียวค่ะของสุริมาแรกพอได้พัทยาต้องแก้ไขโคราชให้ไมลีนโอ้แล้ววางผ่านบล็อกมาเลยค่ะแต้มนี้สามห่าง2คะแนนแล้วค่ะโคราช14-2ตีค่ะบนนี่เปลี่ยนเอาหมายเลข10พัชราพรสิทธิศาสตร์ลงมานะคะโคราชลีนอัดลูกนี้ฉลับลอกไปค่ะสิบหกสิบสี่นะคะเป็นเวลานอกทางที่สองจังหวะสุดท้ายนี้ค่ะจะตีไปโดนบล็อกของพัชลงมาเสิร์ฟค่ะพัทยาไมลีนลูกนี้ติดบล็อกยังเก็บได้ค่ะเอาอีกทีเปลี่ยนยอดจังหวะก็โดนจับฟาวนะคะคือจังหวะบอลมันเข้ามาในบล็อกเนี่ยโดนเหมือนโดนตะข่ายอะค่ะนี่ค่ะจังหวะมือรองนะคะลงมาเสิร์ฟนะคะพัทราทิพย์ไปหน่อยครับบอลแรกหยอดใส่ลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะขอนแก่นอัธยาอาจมารับล้นได้บุยอีกครั้งขอนแก่นเปลี่ยนมาที่เอมอนเอาค่ะคราวนี้เก็บได้โคราชให้บอลสั้นคาริน่ายังเหนียวค่ะเอมอนไปท่าใหม่ทีโคราชให้ชัดสุดาสู้บล็อกยังเก็บได้เปลี่ยนมาที่ไมลีนโอ้แล้วคราวนี้ไอ้ยิงฉลับบล็อกลงไปยกไปยกมาอยู่หลายครั้งค่ะสุดท้ายจบที่ไมลีนนะคะไปไปสกิปล็อกของผักไทยรัฐลงค่ะปฏิยาเสิร์ฟสุดาอัดมาแลบล็อกยังเก็บกันได้ค่ะขอนแก่นหวังข้ามมาก่อนราดให้ไมลีนอีสระบล็อกครั้งนี้เอ้าล้มด้วยค่ะยอมให้ขอนแก่นติดง่ายๆนะคะ23-24โอ้โทนี่เองก็ขอเบรกเกมก่อนค่ะไม่ประมาท
ต่อค่ะกันจะได้บุกพาแต้มนี้หวังมาโอ้เราเก็บได้ค่ะโคราชไหมลิงจาก3เมตรไปที่เชียร์บอลไปค่ะตามตีเสมอจงได้ค่ะโคราช24เท่ากันเติบต่อค่ะไมลีนเสิร์ฟมาทำได้ดีเลยค่ะเอมออนตีมาติดบล็อกยังเก็บได้ค่ะขอนแก่นเดินมาที่พัทยา3เมตรสุดาพลักไฟขอนแก่นจะได้บุกแล้วพัทรีตีมายังเก็บได้ค่ะพราดไมลีนหวังห้ามมาก่อนเอ้าล็อกไฟยังดีค่ะจังหวะวางข้ามาในมาระดับศีรษะของเอ็มออนนะคะรับบอลนี้หลุดออกหลังไปค่ะทีมสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีไม่ค่ะ25-24มาลินเซิร์ฟแอดได้แล้วอัดมาลูกนี้เก็บได้อัครราชจัดสุดาไปยื้อกับออกไปค่ะโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าโคราชชนะไปนะคะ26-24ค่ะผลการแข่งขันในสุดที่ชนะไม่ได้นะคะขอเจอของโคราชค่ะโดยสิริมาพยาโอ้โหอัดมาลูกนี้ไปบล็อกค่ะนี่ค่ะจะใส่แบบกันแรกไปก่อนโคราชกันน่ะเก็บกัน2เก็บทันค่ะโคราชมาลีนฉีกหน้าแต่ว่าบล็อกได้ก็จริงแต่ดึงบอลไม่อยู่ค่ะขอนแก่นสปอร์ค่ะซิดิมาแล้วรัดไหลมาลูกนี้ติดบล็อกแต่อีกครั้งเมตรไม่ถนัดเอาค่ะโคราชไมลีนโอ้โหลูกนี้เคาะไปฉลับล็อกออกค่ะนี่ค่ะไปโดนแขนของพัทยานะคะ22-16แต่ได้ห่างไปนิดนึงโอ้ไมลีนยังตีได้ค่ะล็อกไปนะคะสิบเจ็ดต่อ22ตอนนี้เป็นเซตพอยต์แล้วค่ะ24-17เราไปแย่งกันรับบอลแรกค่ะต้องแก้ไขเอาค่ะขอนแก่นบอลสั้นยังเหนียวค่ะนัทพรไอรีนหวังข้ามาโอ้แล้วกลายเป็นดีค่ะลูกนี้นิชยาค่ะเสิร์ฟแบกสวยหวางหยอดมาค่ะเก็บได้หมายลีนขึ้นตีติดบล็อกยังเก็บได้เปลี่ยนมาที่สัสดาเก็บได้เหมือนกันค่ะขอนแก่นจังหวะไม่มีนะคะแต่การบุกของโคราชไฮหมายลีนลูกนี้หมายมีปัญหาเหมือนโดนกับเท้าด้วยนะคะทางขอนแก่นดูอีกครั้งค่ะเดมอนเสิร์ฟมาแบกพอได้สามเมตรไมลีนไม่มีปัญหาค่ะคราวนี้ระยะเป็นชุดต่อ12ส่งมาเสิร์ฟพันธุดีรัตบอกว่าไม่ดีค่ะขอนแก่นเดินข้ามาหมายลีนหวังลึกหาค่ะโอกาสของขอนแก่นตั้งไปที่พัทยาสู้มาไม่ผ่านร้องอีกค่ะโอ้โหเรื่องเริ่มติดนะคะโคราชย
ามจะหรือก็ตีโตนะวิทยาคะจูเลียสค่ะเสิร์ฟสวยค่ะบอลแรกไทรัตอัดมาโอ้โหยังเหนียวค่ะโคราชต้องโยนข้ามให้ขอนแก่นได้เล่นหาไทรัตอีกทียังเก็บได้ค่ะเขาหวังค่ะมาลูกนี้จะได้สวยค่ะขอนแก่นวัชยาก็ยังติดบล็อกค่ะโอ้มุมโดนตรงนี้ยังไม่ผ่านนะคะนาทิปเสิร์ฟแรกได้ค่ะมาค่ะซาสุดาติดล็อกแต่บุยอีกครั้งเด่นมาที่ไมรีนสลับบล็อกมาลูกนี้เก็บกันได้ค่ะขอนแก่นแล้วล้นมาก็ผลักลงไปเลยค่ะโคราชเป็นชิตพรค่ะอาทาทิพย์เสิร์ฟต่อได้ก็ได้ไมลินโอ้ลูกนี้สวยค่ะ1-3ขอนแก่นชนะในเซตนี้ขอบคุณครับเมื่อสักครู่เป็นไทยรัฐนะคะตีข้างในสวยเลยค่ะไมลีนค่ะเมื่อสักครู่มาเสิร์ฟค่ะไมลีนเสิร์ฟมาไม่ดีค่ะแล้วตัวคนสับฟาวค่ะไทยรัฐจังหวะจะเซตให้คาทอลีขึ้นตีหน้าเสิร์ฟบอลไม่ดีค่ะขอนแก่นต้องโยนข้ามไปก่อนนะคะเอาค่ะโคราชเลือกมาให้ไมลีค่ะกดลงไปมาต่อ2ค่ะเนื่องเลยค่ะพัทราทิพย์ไมลีนแฉลบล้อออกไปค่ะคราวนี้10-15ค่ะค่ะตัดสวยเห็นไหมลูกนี้เก็บได้ค่ะโคราชพัทราพรไปฉลบล็อกมาคุณเหนียวค่ะธนิกาโยนข้ามมาก่อนนะคะขอนแก่นโคราชเลือกไมลีน3เมตรลูกนี้เอมอนเกี่ยวได้แล้วค่ะแต่บอลมันไม่ลอยนะคะนี่ค่ะยืนถูกที่แล้วค่ะแต่บอลมันติดอยู่ที่แขนนะคะ3มาเสิร์ฟค่ะล้นแล้ว3เร็วยังอยู่แต่ตกพื้นไปแล้วค่ะโอเคคะแนนบอกว่ายังไม่ตกนะคะจังหวะที่ตัวเข้าไปรองมาเสิร์ฟคาริน่าต้องแก้ไขไปก่อนค่ะบอลแรกไม่ดีไมลีนอยากเป็น20-24นะคะ